สวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยนะครับเฮียแสบคอโอเคก็ในวันนี้นะครับทุกคนเอ้ยก่อนอื่นเลยเสื้อแมนยูเห็นไหมแต่พี่ไม่ได้เชียร์แมนยูนะครับแล้วก็ไอ้สองสามคลิปที่แล้วที่พี่ใส่มาดริดพี่ก็ไม่ได้เชียร์มาดริดนะเว้ยไม่ต้องเข้าใจว่าพี่ใส่เสื้อไหนแล้วพี่จะเชียร์ทีมนั้นนะครับคือกูไม่เชียร์บอลกูใส่เสยๆไอ้ไก่โอเควันนี้เราอยู่กับใครครับไหนเอาเฮ้ยมึงพูดดิสวัสดีครับเราอยู่กับราชาเกของเมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับใช่ไหมแฟงอยู่ประจวบใช่ไหมโอเคแล้วก็อยู่กับราชาเกของเอาไงคือเกประจวบอะอ่ะผมไม่ได้เหยียดนะครับอันนี้พูดเล่นนะครับทุกคนเฮียดราม่านะครับไอ้ฟังสั่งให้ผมพูดลงช่องมาเลยดราม่าลืมบอกไปนะครับทุกคนในคลิปนี้ผมยืมรหัสน้องหญิงมานะครับเอามาให้แฟงเล่นเดี๋ยวจะหาว่าพี่โมเดี๋ยวผมขึ้นหลักฐานให้ดูนี่นะโอเคก่อนจะไปดูคลิปนะครับฝากน้องกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยในวันนี้ผมจะเอาผลเวนอม VS ผลช้างกูจะแหกปากเพื่อก็เห็นหลายคนนะครับแบบว่าแบบกระแสตีกันเยอะมากเลยว่าแบบช้างกับเวนอมอันไหนจะเกรียนกว่ากันแน่นอนว่าพี่ก็ต้องเชียร์เวนอมลูกรักของพี่แล้วเพราะมันคือผลจ้างเกิดของกูไอ้ไก่เพราะฉันพวกมึงก็อย่าลืมไปลุมดราม่าไอ้แฟงด้วยถึงมันจะไม่เกี่ยวกับพี่พูดมาก็ตามโอเคแฟงเล่นผลอะไรนะมันก็จะเล่นผลช้างก่อนนะเอ้ยไม่แฟงต้องให้พี่เล่นก่อนผลช้างอ่ะโอเคไหมแฟงเล่นผลพีทไปก่อนเออโอเคก็แน่นอนนะครับว่าผลพีทเป็นผลที่มาตั้งแต่อัปเดตใหญ่นานมากแล้วนะเว้ยแล้วก็ผลช้างเนี่ยเพิ่งมาอัปเดตนี้เลยแบบสดๆมาดๆเลยแล้วด้วยเรื่องการฟาร์มนะผมคิดว่าถ้าฟาร์มในน้ำเนี่ยช้างมีสิทธิ์ที่จะแบบไอตีบอสล่าฉลามอ่ะช้างนี่มีสิทธิ์หาเร็วกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าฟาร์มบนบก PVP ผมค่อนข้างเทน้ำหนักไปทางผลพีทนะคลิปนี้จะมีสาระหน่อยละกันนะครับไปได้ก็กดไลค์ก็ออกไปซะบอกให้กดไลค์ก่อนหน่อยแล้วกูโคตรเฟี้ยวเลยแล้วก็อุดหนุนไก่ตันกูก่อนไปแน่นอนไก่ตันผมก็มีขายตั้งแต่ราคา5บาทขึ้นไปเลยนะครับน้องๆค่ะที่อยากได้รหัสเทพมีงบไม่ถึงหลักพันนะครับเพราะรหัสเทพช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างแพงเลยนะครับแบบต่ำสุดผมเห็นแค่600 700เท่านั้นนะราคา199บาทคนมีสิทธิ์ได้นะครับกูย้ำหลายรอบเลยว่ามีสิทธิ์เข้าใจครับว่ามีสิทธิ์อ่ะถ้าดวงดีก็ได้ไปเลยนะครับในราคา199บาทมีสิทธิ์ได้รหัสเทพไม่ว่าจะเป็นขาโป้งขากุดผลถาวรเผ่าเทียร์10หลายเผ่านะครับทุกคนใกล้ลืมไปส่งด้วย199บาทนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างจุ๊กคือไม่ต้องพูดมากหรอกไอ้เหี้ยมาเลยมาหนึ่งมาเอ้ยไม่มาโชว์สกิลก่อนที่แฟงโชว์สกิลก่อนใส่พร้อมกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับทุกคนสกิลหนึ่งของผลพิษกับผลช้างนะพร้อมกันนะ3 2 1เฮ้ยเธอมันปิงปะเนี่ยไม่ปิงนี่ว่ากูว่ากันแหละมาสกิล X สกิล X นี่โหเอ้ยมันระยะเท่ากันเลยนี่ว่ะใช่ป่ะตะกี้เนี่ยสกิล C สกิล C อะไรอ่ะปล่อยแค่ลมตดอะไรอ่ะกระจอกกัดเฮ้ยทำไมเป็นอะไรเนี่ยทำไมแต่งตัวเอ้ยลืมไปว่าแฟงก็อยู่ลูกแคนเป็นลูกแคนผมเหมือนกันนะครับทุกคนเคมาสกิลสุดท้ายแฟงสกิล V เป็นร่างเวนอมเหมือนกันปะไอ้นั่นร่างเวนอมใช่ไหมของแฟงอ่ะมาร์กูขาดอีก60โอ้โหคุณไม่เตรียมพร้อมนะครับโถ่ดราม่าลงเลยลงช่องเลยน่าจะตัวสูงกว่าของช้างเลยเนี่ยโอ้โหคอมันยาวไอ้เหี้ยบูลลี่ส่วนสูงบูลลี่ส่วนสูงมึงมาเลยมึงมาเลยกูไม่ไหวละไม่พูดเยอะเออแป๊บลืมรีสแต็กใช่เบิร์ดไงโอเคมาเลยมาเลยมามาเลยทำเพิ่งเลสโกโบไอ้เจ้าโกตอนกูโดนควิดนี่ไงไม่มีร่างเวนอมก็โดนไปนะไม่มีร่างเวนอมก็โดนไปนะโดนไม่มีอะไรหยุดกูได้ไม่มีอะไรหยุดกูได้ไอ้ช้างเหี้ยเจอช้างตกมันช้างตกมันช้างมึงก็ตายมึงดูตัวไม่สนไม่สนไม่สนนี่ก็จะควิดไม่สนไม่สนไม่สนแล้ววิ่งเกาเลยด้วยวิ่งควิดควิดหยุดป่ะช้างเหี้ยโอ้โหเย้ยช้างตกมันก็ไม่ไหวทุกคนนี่ไงมันจบแล้วไอ้ช้างอ้วนตัวหนึ่งอะเฮ้ยกูเกือบแตกซิปหายละบารมีองค์ดำต้องช่วยกูละสู้เวนอมกูไม่ได้หรอกนี่ไงผลช้างสกิลซีนี่เฮ้ยมันบั๊กนี่ไงโดนหลอกบั๊กโดนหลอกนี่ไงคิดแต้นช็อป ths.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับโดนช้างงัดโดนงัดกาอากาศนี่จะเลยแตกเฮ้ยมันสู้ยากนะครับทุกคนผมว่าไอ้ผลช้างเนี่ยเอาไปฟาร์มค่อนข้างจะดีเลยแต่เอามา PP เนี่ยก็ถ้าเป็นช้างเวทช้างอ่ะมันจะสนุกเว้ยไม่เชื่ออย่าลองช้างมาสิเอ้ยไม่ดีกว่าช้างเวทช้างก็ไว้คลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้ก็พิษ VF ช้างเราจะไม่หลุดคอนเซปต์เข้าใจมั้ยแฟงเราจะไม่หลุดคอนเทนต์อย่างเด็ดขาดมาเลยลาวทูจุ๊กโกผลกลางเท่านั้นแหละที่เขานับกันน่ะไอ้เหี้ยนี่ผลช้างสกิล1ผลช้างสกิล2โอ้ยผลช้างสกิล3
ไอ้เหี้ยมันช้างไอ้เหี้ยมันช้างปลอมไอ้สัสนี่โดดเหี้ยอะไรนี่นี่นี่เอ้ไอ้ช้างเหี้ยโอ้โหมันเบาจังวะเนี่ยช้างกูเนี่ยนี่ไงโดนไปดินี่ไงโอ้ไอ้เหี้ยมันสแปมใส่กูไอ้ช้างกูทำเหี้ยอะไรเอาจริงนี่อ๋อไม่โดนเลยโดนลมหยุดโกไอ้เหี้ยนี่โดนกูเข้าหาอุ้ย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 นี่ไงแจ๊ะไปหนึ่งไอ้มันกองมันกองมันกองใครสั่งอะไรผมผิดวะกูแกงไงมันนี่มันกองมันกองนี่ไงโดนช้างขวิดไปดิไอ้เหี้ยช้างขวิดกูเจอกูเล่นสเต็ปโอ้ยไอ้เหี้ยแล้วมันจบแล้วอย่ามาใกล้กูตายโอ้ยเหี้ยแล้วกูบีบแล้วกูบีบไอ้ช้างเหี้ยอย่ามาใกล้กูอีนี่ไงโดนกูฉันสกิล1ฉันสกิล2ฉันสกิล3ฉันสกิลแตะฉันสกิล1กูควรเห็นแจ๊ะนี่ไงโดนโอ้ยเลือดอีกร้อยเดียวโอ้โหกูแตกโอ้เกินโดนผลคิดมันผลโอ้โหโอ้โหเหี้ยขนกูลุกเลยผลพิษมันเกียร์น่ะโอ้โกงเกินใครจะอยากเล่นด้วยวะโอ้โคตรคือกองเลยโคตรเกเรมันเกียร์นะครับดูมันโคตรแรงเลยใครจะไปสู้ได้ไอ้ไก่มาเปลี่ยนกันบ้างเดี๋ยวคราวนี้พี่เล่นผลพิษเดี๋ยวได้รู้เลยเดี๋ยวได้รู้เลยโอ้มันไม่ไหววะทุกคนแอดมินหลังๆมาเอาแต่ผลโง่ๆเข้ามาเหมือนแอดมินเลยคือมึงเหงาหรือไงเจมกูถามแล้วไม่ต้องเล่นกันเฮ้ยกระต่ายกูพูดอะไรตะกี้นั่นตัดต่อนะมาดิวะกูไม่นับครับกูเอาเลยเฮ้ยลืมเปิดครับเปิดเพียงครับเนี่ยมันเป็นการหลอกสกิลครับหลอกให้คุณเอาสกิลไปหมดไปโดนกูเฮ้ยเอ้ยมันเอากูไอ้เจโอ้โหโดนอ้าโนบเนี่ยโดนสกิลยัดอะไรครับคุณจะไปล่างอะไรไล่ล่างอะไรของคุณครับนี่ไงกูมีสกิลครบด้วยมึงมาเจอช้างควิดบนอากาศไอ้สัสโดนยังไงครับยังไงวิ่งหนีล้อเหี้ยเลยนะว้าวอย่าเลือดตูเลือดอย่ามาใกล้นะยังไม่รู้อะไรหรออะไรหรอนี่ไงโดนช้างเหรอเอาพิษไปกินเฮ้ยไม่ใช่ช้างอะไรมันจบแล้วโอ้ยจบอะไรเรียบร้อยอ้าวระยะประชิดอย่างนี้โอ้ควยไม่ทันเลยเบิร์นยาวไอ้แก่นี่โอ้โหบันไลละกูเฮียละเฮียละไม่โดนเฮ้ยไอ้เฮียลืมไปสกิลนี้ก็ยังไม่ได้ที่ไหนซะเลยกองนี่กองเหรออุ้ยกองอ่ะกองโอ้ยไอ้แก่นี่โดนทุกนัดไอ้ช้างตกมันโอ้ยโอ้กูสิผ่านแล้วโดนมันกัดไอ้เฮียเจ้าจะไปไหนงั้นลึกอู้เลือดกูเฮ้ยอย่าซิกแซกดิซิกแซกเหรอซิกแซกเหรอจุกบ้างกูจุกบ้างตายไอ้ไก่จะรู้ฤทธิ์ของพลังพิษหรือยังท่านี้ทุกคนก็รู้แล้วนะครับว่าผลไหนของกันไหนทุกคนเม้นดิว่าไหนโหกันแน่นอนไม่เกี่ยวกับผลนะครับกูโหดกว่าไม่เดี๋ยวคราวนี้พี่เล่นเป็นพี่เล่นช้าแล้วกันนะแฟงเล่นอันนี้อ่ะเล่นพิษไปเล่นพิษไปนี่ไงโดนเวลากูแรกโอ้โหยังไม่เข้าเลยคิดดิโก้เฮ้ยทำไมช้างกูมันแรงจังวะเนี่ยนี่ไงโดนนี่ไงโดนอุ้ยมึงมาเลยครับจังหวะนี้ไล่ควิดแข่งกับกูเลยมึงมาอะไรดิโดนไถเอ้ยไอ้กูเดินก่อนไอ้ช้างเหี้ยคุยละโอ้ยจะเป็นเรื่องกูเลยทีเดียวเนี่ยไอ้เนี่ยอุ้ยโดนไอ้ยังกูโดนงวงจิ้มตูดไอ้ท่านเอ้ยแฟงเดี๋ยวมีคนสงสัยว่าทำไมแฟงเอารหัสน้องหญิงมาเล่นจริงๆแล้วคือรหัสแฟงไม่มีผลช้างใช่ไหมผมก็เลยไปยืมรหัสน้องหญิงมานะครับให้แฟงเล่นเพราะว่าจริงๆหญิงมันมีผลช้างมันมีโคตรหลายผลและหลอกพี่เปย์โยรู้ให้ไม่เฟี้ยวเลยโอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างสำหรับการช้าง VS ผลพิษทุกคนคิดว่าไหนโหกันลองคอมเมนต์มาบอกครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณแฟงแล้วก็ขอบคุณน้องหญิงที่ให้ยืมรหัสด้วยไปละขอบคุณมากบ๊ายบายไอ้ไก่